งานเนาะทักทายสบายดีแล้วก็ต้อนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการสุขกายสุขใจ Good Mood and Good Health เนาะกับรายการก็พวกเขาในบรรยากาศตอนก่อนบ่ายมื้อนี้ก่อนบ่ายของมื้อวันศุกร์เนาะบรรดาท่านเนาะก่อนจะเข้าสู่บรรยากาศของการพักผ่อนในมื้ออื่นมื้อคืนเนาะมาโอลมกันในหัวข้อที่ดีที่จะให้ความรู้และมีประโยชน์ให้แก่พวกเขาอย่างหลวงหลายเลยเนาะในบรรยากาศตอนก่อนบ่ายมื้อนี้โคสกอ้อยตั้งอกตั้งใจและก็ดีอกดีใจเนาะที่จะต้อนรับแขกรับเชิญที่สำคัญของพวกเขาอีกท่านหนึ่งกับรายการสุขกายสุขใจเนาะโคสกอ้อยขออนุญาตแนะนำให้บรรดาท่านได้รับทราบน้ำกันเนาะซึ่งว่าแขกรับเชิญของพวกเขาในตอนก่อนบ่ายมื้อนี้แมนดร.วีระดาจันสมุทรเนาะจักหน่อยจะได้เห็นหน้าเห็นตาน้ำกันเนาะกับทางดร.วีระดาจันสมุทรของพวกเขาโคสกอ้อยขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกน้อยนึงกันก่อนเนาะความรู้สึกบอกว่าเขาหักเขาเท่าใดความรู้สึกบอกลึกๆสำหรับดร.วีระดาจันสมุทรนี่เพิ่นเป็นวิศการเนาะพนักงานวิศการฮับพิซซอเวียกงานคนคั่วอยู่ที่ห้องหมอมโหสถเนาะและก็สังกัดอยู่ในหน่วยงานของร่มรู่เนาะสำหรับทางด้านการศึกษาเนาะดร.วีระดาจันสมุทรของพวกเขานี่เรียนจบปริญญาโทจากประเทศอังกฤษเนาะและก็ปัจจุบันนี้กำลังเป็นนักศึกษาปริญญาเอกปีที่2อยู่ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากประเทศอังกฤษเนาะซึ่งว่าหัวข้อในการสนทนาในการสัมภาษณ์มื้อนี้เนาะบรรดาท่านสามารถส่งคำถามเข้ามาสนทนากับพวกเราได้เนาะซึ่งหัวข้อที่พวกเราจะสนทนาก็คือประโยชน์และก็ผลให้จากการนำไส้ยาต้านเสื้อที่เขาคิดบ่ถึงน่าสนใจหลายเนาะก่อนอื่นมาสบายดีดร.วีระดากันก่อนเนาะสบายดีเนาะสบายดีท่านหมอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของรายการเฮาเด้อมื้อนี้มีหลายคำถามวิลีได้ท่านหมอเนาะโคสกอ้อยนี่ตั้งใจแบบว่าหัวข้อมาเลยแล้วก็คำถามตัวนี้เป็นคำถามจากแฟนรายการส่งเข้ามาหาโคสกอ้อยสนทนากันเลยเนาะหัวข้อว่าเรื่องการนำไส้ยาต้านเสื้อถ้าจะว่าในเรื่องส่วนตัวของโคสกอ้อยนี่ขั้นสิว่าวันได้ยินว่ายานี่เอาใจแฟนรายการมาใส่ใจโคสกอ้อยซะเนาะหลายคนก็ฮู้อยู่ว่ายาแต่ว่าบ่ฮู้ว่าอีมันมียาอีหยังเนี่ยมียาต้านเสื้อยาแก้ปวดยาอีหยังหลายๆยาจังซี่เนาะมันแบ่งกันจังใดท่านหมอแล้วยาต้านเสื้อนี่มันแม่นยาแนวใดมันแม่นยาหยังมีฤทธิ์ออกฤทธิ์อีหยังประมาณใดจ้าโอเคถ้าเฮาสิมาเว้าถึงยาต้านเสื้อเนาะเว้าถึงตัวยาที่ไปต้านกับเสื้อพยาธิเฮามาทำความเข้าใจก่อนว่าเสื้อพยาธิเป็นอย่างก่อนซะเนาะเพราะว่าหลายคนอาจจะยังสงสัยอยู่ว่าความจริงแล้วเสื้อพยาธิมันแม่นอย่างแท้เสื้อพยาธิหรือว่าภาษาอังกฤษเฮานี่เอิ้นว่าไมโครออร์แกนิซึมส์เนาะหรือว่าไมโครบส์ซึ่งว่าประกอบด้วย4ตัวหลักๆน้ำกันเนาะจะมีเสื้อจุลินทรีย์เสื้อจุลโลกเสื้อเฮดแล้วก็เสื้อแมกาฟากส่วนยาต้านพยาธิก็คือจะเป็นยาต้านเฉพาะเจาะจงกับเสื้อพวกนั้นมันจะมีเสื้อยาต้านเสื้อจุลสีเนาะหรือว่าเขาเอิ้นว่าแอนติไบโอติกส์นั่นเนาะมียาต้านเสื้อจุลโรคยาต้านเสื้อเฮดยาต้านเสื้อแมกาฟาแล้วบัดนี้อันที่ไทเฮาเจ้าข่อยส่วนหลายมักเอิ้นกันก็คือยาต้านเสื้อยาต้านเสื้อเป็นซื้อย่อแต่ในความจริงแล้วในทางการแพทย์เนาะเฮาจะเอิ้นเป็นยาต้านเสื้อจุลซีบแต่มันก็ยาวโพดบัดนี้นะมันยาวโพดชาวบ้านไทเฮาก็คือประชาชนเฮาก็สิบ่เอิ้นตามครบปานนั้นเนาะแต่ในความจริงที่เพิ่นเข้าใจแท้ๆก็คือมันแม่นยาต้านเสื้อจุลินทรีย์นั่นแหละยาต้านเสื้อแบคทีเรียเนาะยาต้านเสื้อจุลินทรีย์ซึ่งว่ามันเป็นยาที่เอาไว้ใส้เพื่อต้านกับการติดเสื้อพยาธิจุลินทรีย์เนาะแล้วก็มันจะออกฤทธิ์แนวใดออกฤทธิ์ก็คือมันจะออกมีฤทธิ์อยู่2กลไกก็คือ1อาจจะเนาะมันจะออกฤทธิ์ฆ่าเสื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นที่เป็นสาเหตุของการซึมเสื้อหรือว่ามันจะออกฤทธิ์เฮ็ดให้ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเสื้อจุลินทรีย์ตัวนั้นเนาะและเฮ็ดให้ห่างกายของเฮาต่อสู้กลับไปแล้วก็จะขับไล่พวกเสื้อจุลินทรีย์ออกไปอ๋อเจ้าหมายความว่าในยาต้านเสื้อนี่มันว่าเรื่องเสื้อนี่มันก็มีหลายเสื้อเนาะท่านหมอเนาะมีหลายกลุ่มแล้วว่าถึงยาต้านเสื้อมันก็มียาต้านเสื้อเฉพาะเจาะจงไปสู่กลุ่มใดกลุ่มนึงแต่ซะเนาะฉะนั้นมันจริงก้าวมาถึงความสำคัญว่าในเวลาใส่ยาต้านเสื้อก็ต้องใส่ให้ถือกุ้มแม่นบ่ท่านหมอเนาะในตอนยังน้อยบ่ฮู้ว่าท่านหมอเป็นคือโคสกอ้อยบ่เวลาเจ็บหัวแม่จะบอกว่ากินยาอัมปี้ใส่มั้ยนะแม่เวลาหลายๆคนบ่เฉพาะหมออ้อยแล้วก็หมอเองนะเป็นคือว่าคนลาวเฮาเป็นหลายเจ้าแบบว่าลึ่งเคยในการใส่ยาต้านเสื้อที่บ่ถูกต้องบ่สมเหตุสมผลปานใดบัดนี้ต้องได้ระวังแล้วเนาะฮู้ตามข้อมูลที่ท่านหมอได้ให้มาเนี่ยบัดนี้ในประสบการณ์ของท่านหมอเนาะคำถามต่อมาที่แฟนที่อยากจะจิ้มให้ท่านหมอให้ความละเอียดเติมว่าความเข้าใจผิด
อย่างแดที่พบเห็นเรื่อยๆกับการใส่ยาต้านเสื้อในหมู่ประชากรประเทศเฮานี่นะเจ้าความเข้าใจผิดลักๆหมอจะยกตัวอย่างประมาณ 2-3 ตัวอย่างเนาะเจ้าเข้าใจผิดลักๆที่เจอประจำเลยก็คือกินกันไว้ก่อนแม่นบ่บางเทื่อก็คือบ่แม่นเป็นหยังซ้ำเนาะไอออกบาดเดียวหรือว่าจามขี้มูกย่อยเอากินกันไว้ก่อนย่านลงปอดย่านซึมเสื้อให้แห้งอันนี้เข้าใจผิดเนาะการซึมเสื้อมันใช้ยาต้านเสื้อจุลินทรีย์ในเมื่อเฮาติดเสื้อจุลินทรีย์เท่านั้นเนาะยาต้านเสื้อจุลินทรีย์บ่สามารถฆ่าการฆ่าเสื้อพยาธิที่มาจากการซึมเสื้อตัวอื่นได้เนาะบ่สามารถฆ่าเสื้อพยาธิที่มาจากเสื้อจุลโรคได้หรือว่าเสื้อฟังกัสหรือว่าเสื้อเห็ดต่างๆได้ฉะนั้นการกินไว้ก่อนบ่มีความจำเป็นหรือว่าอาจจะให้โทษด้วยซ้ำไปในทางการแพทย์ของพวกเฮาก็คือเฮาแทบจะบ่คอยได้ให้ยาต้านเสื้อเพื่อการป้องกันหลายเท่าใดยกเว้นในกรณีที่ว่าคนเจ็บมีการมีโอกาสติดเสื้อหรือว่ามีห่างกายเฉพาะเจาะจงอันนั้นการซึมเสื้อเฉพาะเจาะจงใดนึง หรือว่าในกรณีที่ว่าเพิ่นจะมีการผ่าตัดใหญ่ เพิ่นอาจจะให้เทื่อนึงหรือว่าภายในมื้อนึงซื่อๆหรือว่าสูงสุดถ้าสมมุติว่ามีการพัฒนาไปเพิ่นก็อาจจะตื่มโดตื่มหยังให้ตื่มปริมาณให้ซื่อๆแต่บ่จําเป็นต้องกินไปก่อนเจ้าจากประโยคที่ท่านหมอเว้ามาเมื่อกี้ที่ในโคสอ้อยยุดขึ้นมาน้อยนึงว่าเอ๊ะกินไว้ก่อนผ่านมาก็เคยเห็นได้ท่านหมอแบบว่าบางคนนี่มีอาการไข้ปวดตัวน้อยนึงไปเอายาต้านเสื้อมากินไว้ก่อนย่านมันสิเป็นลมปอดย่านไปทางอื่นความจริงบ่ถูกเนาะอีกตัวนึงตัวอย่างง่ายๆอีกอย่างนึงก็คือเวลาคนเจ็บไปห้องหมอถ้าคนที่ว่ามีความสามารถใจแน่ๆเพิ่นก็จะเว้าว่าเอายาตัวดีๆมาให้ค่อยโลดยาหยังก็ได้ค่อยมีเงินจ่ายเอายาตัวดีๆมาให้ค่อยแต่ในความหมายของว่ายาดีก็คือยาต้านเสื้อที่ดีแม่นต้องแม่นยาต้านเสื้อที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงใส่เสื้อพยาธิตัวนั้นเนาะบ่จําเป็นจะต้องแม่นยาที่ว่าออกฤทธิ์กว้างขวางฆ่าเสื้อหลายๆตัวการที่ว่าเฮาเป็นเสื้อพยาธิใดนึงติดเสื้อพยาธิใดนึงเฮาก็คือกินยาค่ะเฉพาะเจาะจงตัวเสื้อพยาธิตัวนั้น แต่ถ้าสมมุติว่าเฮาเอายาคือเพิ่นว่าเอายาดีๆในความหมายของเพิ่นที่ว่าดีเนาะบางทีอาจจะบ่แม่นดีในมุมมองของแพทย์หมอก็ได้เนาะฉะนั้นตัวนี้จะต้องได้เบิ่งคืนอาจจะเป็นความคิดที่ว่าเฮาจะต้องได้ปรับทัศนคติตื่มอีกน้อยนึงจ้ะแม่นกับอีกนึงทัศนคติที่อยากจะให้ท่านหมอซอยมีคอมเมนต์ตื่มบางคนบอกว่ายาที่ดียาต้านเสื้อที่ดีต้องมีราคาแพงบ่จำเป็นบ่จำเป็นเนาะบ่จำเป็นยาต้านเสื้อที่ดีบ่จำเป็นต้องมีราคาแพงเนาะยาต้านเสื้อที่ดีราคาแพงหมอคิดว่าอาจจะขึ้นนำแบรนด์ของยาตื่มเนาะออกมาจากบริษัทใดเนาะตัวอย่างเช่นว่ายาโรงงานเลข2เฮาธรรมดาบ่แม่นโฆษณาเนาะยาโรงงานเลข2ยาประเทศเฮานี่นะก็แม่นยาดียาคือกันเพิ่นได้รับการตรวจสอบได้รับการกวดกาเป็นประจำราคาถูกยาดีอีเข้าได้ทุกผู้คนกลุ่มคนบ่จําเป็นต้องกินยาแพงๆบ่จําเป็นต้องซื้อยาอยู่แล้วราคาเม็ดนึงเท่าใดแผงนึงซะเนาะ 5,000 กีบบ่ดีค่อยไปซื้อแผงเป็นแสนดีกว่าแต่ความเป็นจริงถ้าเบิ่งไปลงเลิกอยู่ในส่วนประกอบของยาก็คือแม่นยาตัวเดียวกันดังนั้นจึงอยากจะขอย้ำไว้เติมเนาะคุณภาพของยาที่ดีแม่นท่านหมอเป็นคนตัดสินเนาะท่านหมอต้องเลือกให้ถูกกับพยาธิถ้าท่านหมอเลือกให้ถูกกับพยาธิแล้วราคาบ่เกี่ยวนะท่านหมอเนาะถือเป็นข้อมูลที่แบบว่าอยากจะให้หลายๆท่านได้รับทราบน้ำกันเนาะรวมถึงเต๋อโคซกอ้อยน้ำแล้วอีกคำถามต่อมาเนาะมีท่านผู้ฟังถามมาได้ท่านหมอเพิ่นบอกว่าสิ่งใดที่บ่งบอกว่าพวกเขากำลังใส่ยาต้านเสื้ออย่างบ่ถูกต้องนี่นะหมอโอเคการใส่ยาต้านเสื้ออย่างบ่ถูกต้องถามโคศกอ้อยก่อนเวลา เวลาโคศกอ้อยเป็นวัดเจ้าโคศกอ้อยกินยาต้านเสื้อป่ะอ๋อต้องถามแบบตอนอายุซ้ำใดถามแบบตอนบทท่านเป็นหมอตอนบทท่านเป็นหมอนี่ก็คือรู้สึกเป็นไข้มาแล้วก็หยัดแรงไปซอกยาต้านเสื้อกันไว้ก่อนคือกับตอนที่หมอกันไว้ก่อนแม่จะว่าหลังจากที่แบบได้ศึกษาข้อมูลได้เรียนรู้มาก็ต้องได้ใช้ถามเมื่อมีความจำเป็นนั่นแหละเจ้าอันนั้นแม่นหมออ้อยตอบแทนหมอเลยก็คือการเป็นตัวนี้เป็นคลาสสิกเคสเลยเนาะเป็นตัวที่ว่าพบได้หลายเลยก็คือ
คนเจ็บกินยาต้านเสื้อไปปัวไข้วัดก็คือต้องหู้ว่าไข้วัดหรือเป็นวัดหรือว่าการที่ว่าเป็นไอเจ็บคอขี้มูกย่อยน้ําตาไหลมีอย่างต่างๆบางครั้งอาจจะไข้หรือบ่ไข้ต่ำๆมีอย่างเนาะส่วนหลายพวกนี้แมนเสื้อสาเหตุมาจากการติดเสื้อจุลโรคเนาะติดเสื้อไวรัสฉะนั้นคือว่าในตอนทําอิฐการที่ว่าเฮาใส้ยาต้านเสื้อจุลซีไปฆ่าเสื้อไวรัสเสื้อจุลโรคบ่ได้ผลแมนพร้อมเดียวกันนั้นนอกจากบ่ได้ผลแล้วมันยังยาต้านเสื้อที่เฮากินลงไปหั่นนะยังไปฆ่าเสื้อพยาธิไปฆ่าเสื้อตัวดีๆอยู่ในร่างกายเฮาอีก แทนที่สิไปฆ่าไวรัสกับไปฆ่าตัวที่มันดีอยู่ในร่างกายเฮาเนาะอันนี้แมนตัวอย่างนึงที่การแมนการใช้ยาต้านเสื้อที่บ่เหมาะสมอีกตัวอย่างนึงแมนหมอเจอเรื่อยๆเนาะอาจจะเป็นแถวบ้านคนเจ็บหรือว่าเวลาลงเฮ็ดเวียกที่สุมสนก็เจอค่อนข้างที่จะหลาย ตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่ว่าคนเจ็บไปหาหมออักเสบแข้วซะ หมอให้ยาเป็นสิเป็นโรคแข้วหมอให้ยาไปกินประมาณ5มื้อหรือว่า7มื้อถ้าดีแล้วกลับมาหาคอยคืนเด้อเฮาจะได้เบิ่งเรื่องแข้วต่อ แต่ส่วนหลายคนเจ็บกินมื้อที่1มื้อที่2ดีละเซาบ่กินต่อเนาะถ้าดีแน่เพิ่นก็จะทิ่มยานั้นไปแต่ส่วนหลายก็คือจะเก็บไว้กินมื้อหน้าถ้ากลับมาเจ็บคืนเพิ่นก็จะเก็บมากินแห้งนักไปกว่าหั่นก็คือลูกหลานบ่สบายไอออกๆแอกๆลูกแม่มียากินกันไว้ก่อนลูกอันนี้เป็นพฤติกรรมที่บ่เหมาะสมเนาะเพราะว่ามันจะเป็นการกระตุ้นเฮ็ดให้มีการต้านตัวยาต้านเสื้อเนาะอีกกรณีนึงแม่คนเจ็บที่อาจจะกังวลหลายเกินไปหรือว่าอาจจะย่านหลายเนาะอ่านหลายย่านหลายฟังหลายแต่ว่าได้ข้อมูลที่อาจจะบ่ถูกบ่ถูกปานใดก็คือย่านว่ากินยาต้านเสื้อหลายสิมีผลกระทบต่อไข้หลังคอยบ่ตับคอยสิมีปัญหาบ่หมอให้กิน2เม็ด3เทื่อต่อมื้อทุกๆ8ชั่วโมงอุ้ยแฮงแท้กินเม็ดเดียวได้บ่ไปตัดยาลงเองอีกเนาะขั้นถามก่อนกินเม็ดเดียวได้บ่นี่ก็ยังว่าใครได้บางคนไปลดยาลงเองแบบสิก็มีบางที่เพิ่นถามหั่นโอเคโชคดีหมอจะได้อธิบายได้แต่บางคนโดยกลับบ้านไปแล้วเพิ่นก็อุ้ยหลายพวดกินเม็ดนึงซ่าอย่างสิอันนี้บ่ได้ปริมาณยาที่เข้าไปในกระแสเลือดมันจะบ่ไปสามารถฆ่าเสื้อได้อ๋อดังนั้นแล้วถ้าให้โฆษกอ้อยสรุปในสิ่งที่ท่านหมอเว้ามาก็คือว่าการกินยาต้านเสื้อนี่ต้องกินให้ถึกพยาธิเนาะท่านหมอเนาะกินให้ถึกพยาธิแล้วก็กินในปริมาณที่ถูกต้องตามที่หมอแนะนําหมอบอกว่ากินมื้อนึง4เม็ดก็ต้องได้กิน4เม็ด2เทื่อเช้าแลงบ่ก็ต้องได้กินตามท่านหมอและก็รักษาระยะเวลาหมอว่ากินอาทิตย์นึงก็ต้องได้กินอาทิตย์นึงบ่ให้กินลดหันเด็ดขาดบ่แม่นว่าเช้าแล้วสิหยุดกินแม่นบ่ให้หมอถูกต้องเจ้าหมออ้อยสรุปได้ดีเลยเพราะว่าเฮาเฮ็ดการศึกษาค้นคว้าเนาะมาหลายแล้วเนาะบ่แม่นเฉพาะแต่หมออยู่ลาวเฮาทั่วประเทศก็คือเฮาฮู้แล้วว่าเสื้อพยาธินี้การซึมเสื้อจากพยาธินี้ต้องกินด้วยปริมาณเท่าใดและต้องกินดนปานใดถ้าฉะนั้นเฮาเฮ็ดบ่ถูกตามคําแนะนําของหมอก็คือจะเป็นผลร้ายต่อคนเจ็บเองอือว่าถึงผลร้ายบัดนี้ท่านหมอหลังจากสมมุติว่ากินบ่ถูกยากินบ่ถูกปริมาณกินบ่ครบจํานวนนี่ผลร้ายของมันสิมีหยังเด้ท่านหมอน้ํามะลายเลยล่ะเจ้าโอ้ผลร้ายก็ค่อนข้างที่จะตามมาติดๆเนาะง่ายๆที่เห็นได้ชัดเจนเลยอาจจะไว้แน่ตัวนี้ก็คืออาจจะแพ้ยาอ๋อกรณีที่ว่าเจ้ากินยาเองเจ้าซื้อยากินเองเจ้าบ่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนหรือว่าแม่ยาของแม่เหลือเราไปให้ลูกไปให้พี่น้องไปให้หมู่กินค่อยๆกินแล้วเซาเจ้าลองไปกินเบิ่งแม่คนที่รับยาจากเฮาต่อไปอาจจะแพ้ยานั้นก็ได้เนาะฉะนั้นเฮาบ่ฮู้ร่างกายของเพิ่นว่าร่างกายของเพิ่นตอบสนองกับยาแนวใดตัวนี้ผลเสียที่ว่าเฮาใช้ยาโดยที่บ่ไต่ตองให้ดีบ่ปรึกษาแพทย์ผลเสียตัวที่2ก็คืออาจจะเป็นผลให้มีการซึมเบื่อต่อร่างกายของเฮาได้เนาะตัวอย่างเช่นว่าหรือภาษาเฮาก็คือเอิ้นว่าท็อกซิกกับร่างกายของเฮาเนาะยาอาจจะมีการสะสมหรือว่ากินยาที่หุนแฮงเกินไปออกฤทธิ์แฮงเกินไปหรือว่ากินระยะเวลาที่ดนสะสมทําลายตับเฮาไข้หลังเฮาเพราะว่ามันเป็นบอนที่ว่ามันกําจัดยากําจัดธาตุเศษเหลือออกจากร่างกายจ้าแล้วที่นักไปกว่าหั่นก็คือจะสร้างกระบวนการต้านตัวยาต้านเสื้อตัวนี้มันเป็นตะย่านก้อนหมูแม่นบ่ตัวนี้เป็นตะย่านก้อนหมูเพราะว่าในอนาคตก็คือในปัจจุบันนี้ล่ะบ่แม่นอนาคตแล้วเนาะเฮาบ้านเฮาเจอการต้านตัวยาต้านเสื้อค่อนข้างที่จะหลายแล้วเนาะการต้านตัวยาต้านเสื้อนี่เกิดขึ้นมาได้ย้อนการกินยาบ่สมเหตุสมผลของคนเจ็บเองนี่ล่ะเนาะก็คือ
กินคือหมอเว้ามาก่อนเมื่อกี้นี้เพิ่นให้กินหามื้อก็ไปกินเทื่อนึงเซาสองเทื่อเซาเสื้อพญาติอยู่ในหางกายมันก็คล้ายๆเจ้าแบบว่าหยอกเขาเจ้าเล่นว่าซั่นเฮาหยอกกันเล่นสิค่ะก็บ่ค่ะสิเฮ็ดหยังข่อยก็บ่เฮ็ดข่อยก็เจอมันทุกมื้อข่อยก็เรื่องกับมันได้ล่ะนี่นะแล้วบัดนี้ฮอดยามที่ว่าเป็นพญาติต้องปัวมาแท้ๆกับบ่มียาปัวได้ล่ะอ๋อย้อนว่าเป็นเสี่ยวกันแล้วเป็นเสี่ยวกันแล้วข่อยพูดจักเจ้าแล้วอ๋อก็เลยแบบซอยขาดเสื้อไปแล้วเอออันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตาย่านเนาะฟังเบิ่งคึดหลังตนเองไปตอนยังน้อยนะที่กินยาแบบโรเลก็ยังคึดย่านอยู่เลยเนาะเป็นตาย่านเป็นตาย่านอยากจะให้ท่านผู้ฟังเนาะใส่ใจกันเติมในเรื่องของการกินยาต้านเสื้อย้ำกันอีกบัดนึงว่าต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของท่านหมอเนาะและก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านหมอบัดนี้มาเว้าถึงท่านหมอวังกี้ท่านหมอว่าปัจจุบันนี้ปริมาณการดื้อต่อยาต้านเสื้ออยู่บ้านเฮานี่นับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นบ่ท่านหมออานาสังเกตสิว่าจังได๋เฮามีสถิติอีหยังออกมาบ่ท่านหมอว่าตัวอย่างว่าในห้องหมอเฮามีการสำรวจอีหยังประมาณนี้เรื่องของการดื้อต่อยาต้านเสื้อตัวอย่างง่ายๆเพราะว่าหมอเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอบางขุนทดเนาะแล้วก็เฮ็ดอยู่ในหน่วยงานจุลินทรีย์วิทยาน้ำแล้วก็เป็นหน่วยงานค้นคว้าน้ำก็คือเขาจะมีข้อมูลตัวนี้ออกมานำในกรณีในปัจจุบันนี้เนาะหมอจะว่าให้ฟังเสื้อสาเหตุหลักๆที่เป็นสาเหตุของการซึมเสื้อเลือดอยู่ในประเทศลาวของพวกเขาแม่นเสื้อเมดิโอโดซิสเนาะหรือว่าเสื้อพญาธิเป็นพญาธิเกิดมาจากการซึมเสื้อจากเสื้อที่เกิดจากดินและน้ำเป็นอย่างต่างๆซึ่งคิดว่าในอนาคตหมออ้อยอาจจะต้องได้มีการเสื้อเชิญทางทีมงานมาว่าเกี่ยวกับตัวนี้ตื่นเนาะเพราะว่าพญาธินี่เป็นพญาธิอันดับหนึ่งเนาะในการสาเหตุของการซึมเสื้อเลือดอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งอยู่ในลาวในปัจจุบันแล้วก็ขออนุญาตค่ะจังหวะหมอของการซึมเสื้อเลือดพญาธิเอิ้นว่าจังไหนก่อนให้หมอเมลิโอโดซิสหลายท่านฟังก็สิคือภาษาลาวนี่หมอก็เฮาก็บ่ได้แปลเป็นภาษาลาวไว้เนาะเพราะเป็นภาษาทางการแพทย์แต่ว่าเป็นเสื้อพญาธิการซึมเสื้อที่เกิดจากเสื้อพญาธิมาจากดินกับน้ําอ๋อจ้าๆซึ่งว่าคนลาวเฮาก็สัมผัสกับดินกับน้ําอยู่เรื่อยๆประจําเนาะชาวไร่ชาวนาเนาะพญาธิตัวนี้จะพบได้หลายเนาะแล้วอัตราการต้านต่อยาต้านเสื้อในปัจจุบันยาปิ้นปัวพื้นฐานมาตรฐานยังเฮายังสามารถใช้ได้ดีอยู่เฮายังบ่เคยมีปัญหาการต้านต่อยาต้านเสื้อสําหรับเสื้อพญาธิตัวนี้แต่ว่าถ้าคนเจ็บมาห้องหมอซะอัตราการเสียชีวิตมันก็จะสูงขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นพญาธิที่หุนแรงหลายแล้วตัวที่ว่าเฮาเฝ้าระวังและเป็นตาย่านที่สุดก็คือแม่นการซึมเสื้อเลือดจากเสื้อเออร์โกลีที่เป็นภาษาฝรั่งหรือว่าอีโคไลที่ว่าแมนภาษาอังกฤษแมนเสื้อหยังเดี๋ยวให้เว้าแห่งสิสับสนเนาะก็คือแมนเสื้ออยู่ในลำไส้ของพวกเฮาเป็นเสื้อประจำท้องถิ่นอยู่ในลำไส้ของพวกเฮาหั่นแหละเนาะแต่บัดนี้ถ้าสมมุติว่าเฮามันเป็นเสื้อกลายเป็นเสื้อที่ต้านต่อยาขึ้นมาย้อนว่าเฮาใส่ยาซาซายเสื้อมันเรื่องต่อยาขึ้นมาแล้วอย่างซี่น่ะมันก็สามารถกลับเข้ามาทําให้ห่างกายแทนที่จะปวกง่ายๆเสื้อพญาตัวนี้ปัวง่ายที่สุดถ้าเป็นเสื้อที่ถือกับยาต้านเสื้อแต่ถ้าเมื่อใดที่มันต้านตัวยาต้านเสื้อขึ้นมามันเข้าในกระแสเลือดโอกาสเสียชีวิตค่อนข้างที่จะสูงเนาะแล้วถามว่าอัตราการต้านตัวยาต้านเสื้อตัวนี้สูงบ่ก็คือในคนเจ็บที่มานอนแล้วถูกบ่งมติว่าซึมเสื้อย้อนเสื้ออีโคไลตัวนี้ก็คือ 45-50% มันเสื้อต้านตัวยาต้านเสื้อต้องได้ระวังเกือบครึ่งนึงคุณน่ะเกือบครึ่งจะต้องได้ระวังฉะนั้นการต้านตัวยาต้านเสื้อบ่ได้หมายความว่าบ่สามารถดีขึ้นได้สามารถดีขึ้นได้เนาะคนที่ว่าถือเสื้อต้านตัวยาต้านเสื้อคันเฮาบ่รับยาที่ไปกระตุ้นมันเข้าไปเรื่อยๆโอกาสที่ว่ามันจะลดพรลงจากห่างกายของเฮามันก็มีฉะนั้นใส่ยาต้านเสื้ออย่างเหมาะสมเจ้าบ่ใส่ยาต้านเสื้อซาซายโอกาสที่เสื้อที่ต้านตัวยาต้านเสื้อของเฮาอยู่ในห่างกายเฮามันก็จะค่อยๆหมดไปใครแดสนะท่านหมอดังนั้นเมสเสจที่ท่านหมออยากจะบอกท่านผู้ฟังในตอนนี้ก็คือว่าในผ่านมาจนมาฮอดปัจจุบันนี้ถ้าว่าพวกเฮามีการปฏิบัติตัวที่ผิดในการกินยาต้านเสื้อที่บ่ถูกต้องยังมีเวลาทันอยู่ในการแก้ตัวแม่นบ่ก็คือได้เจ้าแก้ตัวได้ตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปต้องมีสติในการกินยาต้านเสื้อก่อนจะกินต้องได้ปรึกษากับท่านหมอคักแน่บ่ให้กินสะสายจริงเนาะท่านหมอเนาะตอนนี้ขออนุญาตคั่นจังหวะคำถามทีแฟนรายการถามมาหลายมื้อก่อนขออนุญาตไปหาคำถามทีแฟนรายการส่งกันเข้ามาทางเพจของเรา Youth Radio ของพวกเราเนาะมีคำถามจากทางท่านตะวันบ่เนาะรัตนวงศาเพิ่นถามเข้ามาว่าในกรณีที่เด็กน้อยมีคอแดงเริ่มมีคอแดงไอและมีคอแดงสลายไปหาหมอเพิ่นก็จัดยาต้านเสื้อให้ประมาณนี้ท่านหมอมีคำเห็นแนวใดในกรณีแบบนี้ค่ะหมอในมุมมองของพ่อแม่เนาะที่ว่าเฮาเห็นลูกใครมีคอแดงแล้วเป็นอย่างท่านหมอบางกี้หมอว่า
ไอข้อแดงไม่อย่างต่างๆอาจจะบอกให้ยาต้านเสื้อก็ได้เนาะแต่ในเวลาท่านหมอเด็กที่เพิ่นกวดกาเบิ่งคนเจ็บโดยกุ้งประเมินแล้วประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสมที่จะได้ยาต้านเสื้อเพราะว่าในบางกรณีก็คือท่านหมอว่าถ้าต้านติดเสื้อไวรัสต้านติดเสื้อจุลโรคทั่วไปมันบ่มีความจําเป็นที่ต้องให้ยาต้านเสื้อแต่เมื่อเวลาเฮาไปพบหมอเพิ่นประเมินแล้วตัวนี้อาจจะเป็นเสื้อให้แห้งที่อาจจะนําให้เป็นผลเสียในอนาคตเพราะว่ามันมีบางเสื้อพญาที่ว่ามันสามารถเฮ็ดให้เจ็บหูคอเนาะแล้วในอนาคตถ้าบ่ได้รับการเปลี่ยนปวดที่เหมาะสมมันอาจจะเข้าหัวใจได้ตัวนี้ท่านหมอที่ว่าเพิ่นประเมินเห็นลูกของอันนั้นท่านผู้ฟังชีว่าเขียนมาเพิ่นอาจจะประเมินแล้วว่าอาจจะมีความเสี่ยงของตัวนี้หรือบ่เพิ่นก็ต้องให้ยาต้านเสื้อเพื่อขาดเสื้อพวกนี้จ้ะเจ้าบนพื้นฐานการตัดสินใจของท่านหมอการประเมินของท่านหมอเนาะถ้าว่าเห็นดีก็ต้องเพิ่นแนะนําให้กินก็ต้องได้มากินให้มันครบจังซี่เนาะท่านหมอเนาะแต่บ่อยากให้คิดว่าเฮาเห็นลูกเฮาเจ็บคอคอแดงแล้วเฮาซื้อมาให้กินเองตัวนี้บ่ได้เนาะเพราะว่าหมอเพิ่นนอกส่วนสิเป็นท่านหมอได้เนาะเฮาเรียนมา6ปี7ปี10ปีส่วนสิเป็นเสียวสารฉะนั้นการบ่งบัติบางเทื่อเฮาก็บ่ชัดเจนเฮาจะต้องอาศัยการบ่งบัติซวยตัวอื่นห้องแลบห้องหยังมาซวยฉะนั้นถ้าเฮาเป็นพ่อแม่แล้วเฮาเห็นลูกเฮาคอแดงซื้อยาให้กินเลยนี่บ่ค่อยแนะนําปานใดเจ้าเพราะว่าอยากจะให้ถูกต้องอยากจะให้ถูกต้องตามยาถูกต้องตามปริมาณดังที่ท่านหมอได้แนะนําไปเนาะมาถึงอีก1คําถามคำถามนี่ห่างกายคนเฮาสามารถต้านต่อยาต้านเสื้อได้บ่ถ้าสมมุติว่าคำถามตัวนี้ท่านหมอเข้าใจจังได๋เนาะนี่เนาะห่างกายของคนเฮาสามารถต้านต่อยาต้านเสื้อได้บ่คนเฮาสามารถต้านต่อยาต้านเสื้อได้บ่บ่ได้อ้อห่างกายของคนเฮาบ่สามารถต้านต่อยาต้านเสื้อได้แต่แม่นเสื้อจุลินทรีย์อยู่ในห่างกายของเฮาที่ต้านต่อยาต้านเสื้ออ๋อหลายคนอันนี้แม่นความเข้าใจของหลายๆคนคือกันว่าเฮาต้านตัวยาต้านเสื้อบ่แม่นเนาะความจริงแม่นเสื้อจุลินทรีย์อยู่ในร่างกายของเฮาที่ว่ามันต้านตัวยาต้านเสื้ออ๋อหมายความว่าเฮารับเสื้อเข้าไปถึงแม่นเสื้ออยู่ในตัวของเฮาเองก็ตามเนาะเพราะว่าเสื้ออยู่ในร่างกายเฮาเสื้อจุลินทรีย์ต่างๆหลายที่สุดแม่นตามลำไส้เนาะในพุงปากบ่หรือตามผิวหนังเสื้อพวกนี้ก็คือเป็นเสื้อประจําท้องถิ่นมีทั้งผลประโยชน์และมีทั้งผลเสียถ้าเจอกับสภาวะที่บ่เหมาะสมเนาะแล้วเสื้อพวกนี้ถ้าเฮารับยาต้านเสื้อในปริมาณที่บ่เหมาะสมคือเฮาเว้ามาตั้งแต่ตอนต้นเนาะก็คือรับไปทุกมื้อหรือว่ารับไปเดียวรับเดียวบ่รับเสื้อพวกนี้มันจะพัฒนาเป็นเสื้อต้านต่อยาบ่แม่นร่างกายเฮาต้านจ้ะแม่นเสื้อที่อยู่ในร่างกายเฮาที่มันต้านต่อยาเนาะฝากให้กับแฟนรายการได้รับทราบนํากันเนาะมีอีก1คําถามจากท่านผู้ฟังวันนี้รู้สึกว่ามีแฟนรายการส่งคําถามเข้ามาหลายเด้อขอส่งอ้อยใส่วิธีจับสลากอ๋อนี่นะถ้าถามเมื่อในย่านเวลาที่บ่พอเนาะขอโทษขออภัยไว้ก่อนเนาะจากทางคำถามจากทางภูวิหรือภูวีประมาณนี้แหละไซยาลาดเพิ่นว่าการกินยาต้านเสื้อคำถามนี้ท่านหมออาจจะตอบแต่ว่าท่านหมออาจจะแบบสรุปย่อๆให้ฟังตึมอีกบัดนึงเกี่ยวกับคำตอบนะเพิ่นบอกว่าการกินยาต้านเสื้อเฮาควรกินจักมื้อจึงจะเหมาะสมในเวลาที่ปวดพยาธิและเวลาเปิดกวดยาหรือว่ากองยาต้านเสื้อแล้วควรเก็บไว้อยู่ใส่เก็บไว้อยู่ตู้เย็นบ่หรือว่าเก็บไว้อยู่ทางนอกก็ได้ประมาณนี้จ้าจํานวนเวลาเนาะบ่แม่นจํานวนภาษาลาวบ่แข็งเจ้าระยะเวลาของการกินยาต้านเสื้อแม่นขึ้นกับเสื้อพยาธิที่เจ้าเป็นเนาะตัวอย่างเช่นว่าบางพยาธิเฮาให้ยาต้านเสื้อเพียงแต่เทื่อเดียวบางพยาธิเฮาให้ยาต้านเสื้อ2มื้อบางพยาธิ3มื้อบางพยาธิ5มื้อบางพยาธิเป็นทิศเป็นเดือนเป็นปีบางพยาธิหลายเดือนคือท่านหมอว่าเป็นปีเนาะจ้าติดเสื้อแล้วแต่ว่าติดเสื้ออย่างแน่ฉะนั้นการซึมเสื้อบางครั้งถ้าสมมุติว่าท่านหมอตัวอย่างง่ายๆการซึมเสื้อเส้นทางเดินน้ําเหี่ยวพกเหี่ยวเนาะที่ว่าบ่มีอาการสนเนาะก็คือเป็นปวดง่ายๆ3มื้ออ๋อเจ้า3มื้อแต่ต้องกินยาให้ครบการเป็นปวดบางตัวก็คือพยาธิพ่อต่อพ่อบางตัวก็คือเพิ่นให้กินเทื่อเดียวจบเนาะฉะนั้นขึ้นกับแต่ละพยาธิจะบอกบ่ได้ว่าเจ้าจงว่าต้องตัวใดเนาะฉะนั้นต้องไปพบแพทย์เว้าคําเก่าว่าต้องไปพบแพทย์เก่าเพราะว่าแพทย์จะเป็นคนแนะนําให้ว่าตัวนี้ต้องกินตนปานใดและหลังจากไข่กองยาแล้วเฮาจะเก็บไว้ใส่เนาะเฮาจะส่วนหลายแล้วกองยาเพิ่นจะมีคําแนะนําอยู่ในกองของเพิ่นอยู่แล้วให้เก็บโดยดีที่สุดก็คืออยู่ในบ่อนอุณหภูมิ
ห้องแต่ถ้าอุณหภูมิห้องของบ้านเฮาก็40องศาบอกกับพอได้อยู่ในบนที่อุณหภูมิเย็นซะเนาะประมาณ25องศา2องศาบอนทีว่าบ่ถึกกับแสงแดดโดยกงเพราะว่าคุณภาพของยาพวกนี้มันจะหลุดพรลงได้ถ้าเฮาเก็บอยู่ในบนที่บ่เหมาะสมจ้ะเจ้าอ๋อก็ถือว่าเป็นคําแนะนําที่ดีเนาะหลายท่านเริ่มไปซองเบิ่งกองยาอยู่ในเฮือแล้วเอ๊ะเก็บไว้ใส่นี่บ่ไปตากแดดอยู่บ่ปัญหาอย่างนึงของเฮาก็คือเนาะบางเทื่อหมอก็เป็นเรื่องอาหารคนลาวเฮาบ่ค่อยมักอ่านสลากปานใดเนาะอ่านสลากความจริงก็คือสลากจะมีความสําคัญและจําเป็นที่สุดเนาะเพราะว่าบางเทื่อก็คือถ้าเฮามีการแพ้หยังจักอย่างแล้วสลากเพิ่นจะบอกรายละเอียดต่อว่าค่อยมีส่วนผสมหยังแน่แล้วเฮาจะฮู้ได้ว่าโอเคเฮาจะต้องจื้อไว้ว่าส่วนผสมหยังที่ว่าเฮาเคยแพ้มีต่างๆเจ้าต้องได้มีสติกันตื่นบัดนี้เนาะอุ้ยเวลาใกล้สิเบิดแล้วเฮ็ดจังได๋มีคําถามน้อยๆนึงซะเนาะท่านหมอเนาะน้อยนึงซ้ําท้ายรายการของพวกเฮาพอดีมีแฟนรายการส่งกันเข้ามาเพิ่นบอกว่าเคยได้ยินมาแว๊บๆใส่ในหูน้อยนึงว่าการได้รับยาต้านเสื้อของคนเฮานี่มีทางกงและก็ทางอ้อมทางกงก็คือกินเข้าไปเองทางอ้อมก็คืออาจจะมีส่วนปะปนอยู่ในอาหารการกินของพวกเฮาประมาณนี้ท่านหมอพอจะมีคำเห็นแนวใดในจุดนี้ท่านหมอเจ้าตัวนี้ก็คือแมนแท้เนาะมันมีการปนเปื้อนมานำมันจะมีใน2กรณีเนาะหลักๆก็คือเอาว่าโดยรวมก่อนซะในเวียงงานกสิกรรมเรื่องสัตว์บ่ว่าจะอยู่ในประเทศลาวหรือว่าต่างประเทศก็ตามเนาะการให้ยาต้านเสื้อเพื่อเล็งให้มีการเจริญเติบโตการป้องกันหรือว่าการปิ้นปัวแม่นมีเนาะวันนี้บ่มีการปฏิเสธมันเป็นเรื่องที่เพิ่นปฏิบัติกันมาแต่ว่าทางอนามัยโลกหรือว่าทางกระทรวงทางอย่างต่างๆเพิ่นก็รณรงค์ให้ลดพรการนำเสื้อยาต้านเสื้ออยู่ในสัตว์คือกันบ่เฉพาะอยู่ในคนเนาะให้สมเหตุสมผลหลายขึ้นแต่อยู่ในโฮงเลี้ยงสัตว์เนาะที่ว่าเพิ่นได้มาตรฐานอยู่บ้านเฮาก็ได้มาตรฐานหลายแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นได้มีหัดกระทรวงเกษตรกรรมเพิ่นก็ลงกวดขาเป็นประจำเนาะอยู่ในโฮงเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่นได้มาตรฐานดีๆเพิ่นก็จะมีการยุติการให้ยาต้านเสื้อหรือว่าอาหารที่ว่ามีการปนใส่ยาต้านเสื้อเข้าไปนำ10ถึง20มื้อก่อนที่ว่าเพิ่นจะส่งสัตว์นั้นไปโรงฆ่าสัตว์เนาะฉะนั้นเพื่อให้เพิ่นเพื่อมั่นใจว่ามันจะบ่มียาต้านเสื้อเนาะปะปนอยู่ในซีนเวลาที่เฮาส่งออกท้องตลาดตัวนี้เนาะในระยะเวลาที่เพิ่นว่านี้เพิ่นก็ส่วนหลายเพิ่นก็ปฏิบัติค่อนข้างที่จะได้ดีตัวอีกตัวนึงก็คือแมนการเรื่องรักษาความสะอาดเพราะว่าบางเทื่อซีนสัตว์ที่เฮากินมันอาจจะบ่มีการปนเปื้อนของยาต้านเสื้อแต่อาจจะมีการปนเปื้อนของเสื้อที่ต้านต่อยาต้านเสื้ออยู่ในหั่นก็ได้เนาะตัวอย่างเช่นว่าคือหมอเว้าให้ฟังอยู่แล้วว่าเสื้อแบคทีเรียหรือว่าเสื้อจุลินทรีย์ที่พบส่วนหลายมันอยู่ในลำไส้เวลาขาดสัตว์เวลาอย่างต่างๆถ้าสมมุติว่าหรือเฮาขาดเองอย่างต่างๆเฮาอนามัยบ่ได้ดีเสื้อพยาธิเหล่านั้นมันก็อาจจะไปติดกับซีนกับหยังไปติดกับผักกับหยังถ้าเฮารักษาสุขอนามัยบ่ได้ดีเฮาก็กินมันเข้าไปโดยบ่ฮู้ตัวโดยบ่ฮู้ตัวอันนี้ก็แม่นการรับเสื้อต้านต่อยาไปอีกแบบนึงเจ้าดังนั้นต้องได้ระมัดระวังกันตื่มอีกเนาะแต่รายละเอียดเพิ่มเติมนี้สิได้ให้ทางหมออ้อยเชิญทางกระทรวงเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องอ้อยจดไว้แล้วนี่โดยเพราะว่าฮู้ว่าท่านหลายๆอาจารย์หลายท่านเนาะอยู่กระทรวงเกษตรกรรมเจ้าและเลี้ยงสัตว์เพิ่นเฮ็ดการค้นคว้าตัวนี้เช่นเดียวกันว่าบ้านเฮามีการตรวจสอบแนวใดซะยาต้านเชื้อหลายปานใดแล้วเพิ่นก็มีคือกันรายละเอียดมันจะได้จะลงพื้นตื่นเจ้าก็สังอ้อยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปทางนี้เลยว่าจะได้เสริญเพิ่นมาได้ไวๆนี่แหละเนาะเอาตอนนี้น่ะเสียดายเหลือเกินเนาะเวลาของพวกเขาเดินทางมาฮอดระยะท้ายๆกันแล้วท่านหมอเนาะเวลา30นาทีนี่เห็นอย่างน้ำกระบอกฐานเพิ่นว่ายังมีอีกหลายคำถามที่แฟนรายการส่งกันเข้ามาแต่ว่าเอาเป็นโอกาสหน้าเทื่อนหน้าที่ได้ขออนุญาตเสริญท่านหมอมาอ้อลงกันเติมอีกบัดนึงเนาะท่านหมอเนาะขอบใจท่านหมอหลายๆเจ้าและสำหรับตอนก่อนบ่ายมื้อนี้เนาะโคสักอ้อยก็คือสิได้ขออนุญาตล่ำลากันไปก่อนนะแต่ก่อนจากกันขอบใจผู้ที่ให้การสนับสนุนลักๆรายการกับพวกเขานั่นก็คือร่มรู่เนาะลาวออกซฟอร์ดมโหสถ Hospital Wellcome Trust Research Unit ของพวกเขาเนาะซึ่งเป็นหน่วยงานการค้นคว้าวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดจากประเทศอังกฤษเนาะและก็ขอบใจอีกหลายภาคส่วนที่ร่วมในการสนับสนุนบ่ว่าจะเป็นบริษัท Allianz ประกันภัยลาวธนาคารลาวฝรั่งและวิสาหกิจไฟฟ้าลาวบริษัท EDL Gen และก็ยังมีทางอีกหลายภาคส่วนเนาะเอาเป็นว่ามื้อนี้เวลาหมดไปละกันแล้วขอบใจท่านหมอวิราดาอีกบัดนึงเนาะขอบใจหลายๆแล้วก็ขอบใจแฟนรายการทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามเนาะสำหรับมื้อนี้พวกเฮาขอทั้งสองขออนุญาตกล่าวคำว่าสบายดี